กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายพิเชษฐ์เชื้อเมืองพานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงรายพรรคเพื่อไทยในร่างพระราชบัญญัติรายจ่ายประจำปี2563ในมาตรา6นี้นะครับผมขอตัดลด 2% นะครับในวงเล็บ5และวงเล็บ11ท่านประธานครับเราจำเป็นต้องชดเชยค่าก่อสร้างทุกปีครับอันนี้คือการสูญเปล่าของงบประมาณที่เราเสียไปทุกปีเงิน500ล้านเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าบริหารจัดการงบประมาณดีๆเราไม่ต้องไปชดเชยค่าก่อสร้างนะครับปีละหลายร้อยล้านทุกปีเอาไปใช้ประโยชน์ให้กับคนพิการคนด้อยโอกาสก็ยังจะดีกว่านะครับถ้าเกิดบริหารจัดการที่ดีนะครับในวงเล็บที่พูดกันมากคือวงเล็บ11นะครับ 96,000 ล้านทุกคนก็บอกว่าเอาเงินมากองไว้ให้ท่านนายกรัฐมนตรีได้ใช้นะครับผมคิดว่าตรงนี้นะครับถ้าเกิดจะให้ประชาชนได้รักได้ชอบได้ศรัทธาต่อนายกรัฐมนตรีอันนี้เอาไปทำได้สร้างศรัทธาแต่ต้องเกิดมรรคเกิดผลที่เป็นผลงานที่แท้จริงนะครับท่านประธานที่เคารพครับถ้าเกิดว่าเงินเหล่านี้นะครับนำลงไปสู่เทศบาลอบต.ท้องถิ่นวันนี้เขาฝากบอกมาว่างบท้องถิ่นทั้งหลายเนี่ยนะครับมันได้น้อยมากนะครับงบอุดหนุนเฉพาะกิจเนี่ยครับไม่พอสำหรับงานประเพณีงานกีฬานะครับงานบุญงานกุศลต่างๆที่จะสนับสนุนในท้องถิ่นเงินไม่มีไม่พอที่จะบริหารโดยเฉพาะหน้าแล้งปีนี้นะครับแต่ละเทศบาลอบต.จะต้องใช้เงินสำหรับจัดหาน้ำนะครับน้ำมีที่ไหนต้องเอารถดับเพลิงไปใส่เอามานะครับในพื้นที่ของผมเนี่ยอย่างน้อยก็3 4แสน5แสนแล้วแต่ความขาดแคลนหมดแน่ๆครับงวดนี้ก็คือว่าเงินก็ไม่มีอยู่แล้วจะต้องจัดหาเงินมาเพื่อหาน้ำกินน้ำใช้ในหมู่บ้านในตำบลนะครับท่านประยุทธ์ถ้าท่านสามารถที่จะจัดสรรงบกลางนี้นะครับไปอุดหนุนเพราะว่าฉุกเฉินให้กับอบต.เทศบาลในแต่ละท้องถิ่นเนี่ยอย่างน้อยนะครับให้มีเงินสำรองนะครับเทศบาลอบต.ละ2ล้านก็ยังดีนะครับสำหรับแก้ปัญหาภัยแล้งสำหรับปีนี้แน่นอนเพราะแล้งในรอบ30ปีนะครับผมจึงอยากจะตัด 2% อันนี้ท่านประยุทธ์จันทร์โอชาครับท่านใช้งบกลาง2557 340,000 ล้านบาท2558 370,000 ล้านบาท2559 450,000 ล้านบาท2560 400,000 ล้านบาท2561 420,000 ล้านบาท2562 470,000 ล้านบาทสรุปแล้วที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีพร้อมกับมาตรา44นั้นท่านใช้เงินไปถึง 2,470,000 ล้านบาทความสุขของประชาชนก็จะกลับมาวันนี้ท่านใช้อีก 518,000 ล้านท่านประธานครับท่านประยุทธ์จันทร์โอชาได้ใช้งบกลางรวมแล้ว 3,230,000 ล้านบาทสำหรับปีนี้ด้วยมากมายมหาศาลถ้านำไปใช้โครงการต่างๆโครงสร้างพื้นฐานที่รัฐบาลเก่าได้ทำไว้2ล้านล้านเกิดประโยชน์ทั่วประเทศแต่วันนี้เสียดายที่ท่านไม่ได้ใช้โอกาสนี้เพื่อประเทศชาติอย่างแท้จริงท่านประธานที่เคารพครับในมาตรา4ชาวบ้านเขาก็ชอบใจนะครับชอบใจมากว่าโอ้เขาโทรมาท่านพิเชษถูกใจมากนะครับขอให้พูดในมาตราต่อไปด้วยว่าท่านแน่ท่านประยุทธ์ท่านใจกว้างท่านบอกให้แนะนำนะครับมีอะไรที่จะให้ท่านทำแนะนำมานะครับความเดือดร้อนปัญหาต่างๆบอกชาวบ้านก็บอกว่าในมาตรา6ก็แนะนำท่านอีกนะครับขอให้ท่านลาออกจากตำแหน่งซะนะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นนะครับไม่ต้องให้ใครมาบอกท่านชาวบ้านเขาบอกมาบอกว่าให้บอกทุกมาตราเลยนะครับขอบคุณครับท่านประธานครับ